ใครในที่นี้หลายคนใช่ไหมคะที่มีความรู้สึกกังวลมากเพราะราคายางมันถอดถอยทุกวันทุกวันนะคะถดถอยเลยนะคะจากราคาที่ที่เขาเห็นเขาเพื่อนบ้านเขาขายได้ราคาดีวันก่อนก็ราคาดีเมื่อวานก็ราคาดีแต่พอเราไปขายวันนี้ทําไมราคาไม่ดีรู้สึกไหมคะรู้สึกเจ็บใจไหมคะโอ้โหเราสูญเสียรายได้ไปตั้งหลายบาทนะคะ คิดต่อแค่ราคาต่อกิโลนะคะอย่างก้นถ้วยอาจจะดูไม่เยอะแต่เพื่อนๆรู้ไหมคะว่าอเอาแค่กิโลละบาทนะคะที่ต่างกันตามน,นึงแล้วก็หายเสียงหายเงินหายไปตั้งพันบาทแล้วนะคะนี่แหละคา่ะเป็นส่วนหนึ่งที่ครูเพชรสมัยใหญ่จะมาแนะนําค่ะว่าเราจะขายยางยางไรเราจะต้องเข้มแข็งค่ะเกษตรกรต่อไปนะคะชาวสวนยางเราจะต้องเข้มแข็งเราจะต้องรู้เท่าทันให้ราคาเราถูกใช่ไหม เราไปถือโรงงานเลยเดี๋ยวมาฟังครูพิสมัยนะคะครูพิสมัยสุดยากซ์เปิดหรือก็คือดรพิสมัยเจตุมาเป็นผู้ชี่ยวชาญทางด้านยางพาราค่ะทำง,งานกับหน่วยง,งานระดับชาติเลยนะคะทางด้านยางพาราโดยตรงเลยทำง,งานมาสามสิบห้าปี <miss> ครูพิสมัยได้มีโอกาสนำเอาความรู้ไปแลกเปลี่ยน ในเวทีนานาชาติระดับโลกแล้ก็ได้นำเอาความรู้ในระดับโลกนะคะมาช่วยพี่น้องชาวสวนยางในการแก้ปัญหามากมายเลยนะคะครูพิสใหม่ได้ไปคุกครีร่วมกับพี่น้องชาวสวนยางตาภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยไม่ว่าเหนือใต้ออกตกและครูพิสใหม่ก็ได้นำเอาประสบการณ์นะะ่ะในระดับโลกนะคะ มาช่วยแก้ปัญหามากมายเลยนะคะเพราะครูปิสมัยตั้งปฏิฐานไว้ว่าจะช่วยพี่น้องชาวสัญญางที่มีความรักและภาคภูมิใจในอาชีพการทำสัญญาณได้มีความมั่งคั่งขึ้นค่ะโดยนําเอาหลักการทสาสัญญาณแนวใหม่มาช่วยพี่น้องชาวสัญญางค่ะสงสัยแล้วใช่ไหมคะว่าหลักการทสาสัญญาณแนวใหม่เป็นอย่างไรหลักการทสาสัญญาณแนวใหม่ก็คือ การนำเอาวิทยาการใหม่ๆความรู้ใหม่ๆงานทดลองงานวิจัยใหม่ๆมาต่อยอดงานเดิมที่เราทำอยู่นะคะให้ดียิ่งขึ้นเพื่อว่าให้พี่น้องได้จับเงินล้านได้ไวขึ้นเลยค่ะเป็นทางรัฐเพราะว่าหลักการทำสัญญาวใหม่มีการอแรกก็คือช่วยเพิ่มรายได้อันที่สองก็คือลดาค่าใช้จ่ายและอันที่สามก็คือ ช่วยลดการใช้แรงงานในสวนยาเนไมคะสุดยอดนะคะที่ครูพิเศษใหม่นมาวันนี้คุณเป็นคนโชคดีมากนะคะที่เข้ามาในไลฟ์นี้ขอเสียงชาสวนญาด้วยค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครูพิเศษมัได้ยนะคะะิดส่งความรู้ตรงนี้ไปเยอะๆค่ะส่งไปให้กับพี่น้องเราที่เขายังมีปัญหาตัวนี้เยอะนะคะถ้าเขาได้รับรู้ตรงนี้ละ เขาจะเกิดปัญญาแล้วก็นําไปแก้ไขปัญหาชีวิตของเขาสามารถสร้างไรายได้ขึ้นเห็นไหมคะการช่วยเหลือโดยการให้ความรู้นี่ถ้ากับเป็นการทําบุญเลยนะคะเป็นการทําบุญที่สุดยอดเลยนะคะช่วยแชร์ครูพิสมัยได้นะคะคนละคนละแชร์สองแชร์ค่ะและขอเสียงแชร์สวยงยังหน่อยคะช่วยกดหนึ่งมาเร็วๆๆได้นะคะ สำหรับหัวข้อในวันนี้นะคะเข้าใจว่าคงจะไปตรงกับความรู้สึกกับพี่น้องชาวสวนยางหลายคนค่ะที่ว่าราคายางก้อนถ้วยลงทุกวันทุกวันเลยคะ่ะจะทำอย่างไรดีเราจะแก้ปัญหาอย่างไรเราจะขายยางอย่างไรเราจะมีข้อต่อรองกับพ่อค้าอย่างไรนะคะเดี๋ยวมาตามครูพิสมัยนะคะครูพิสมัยให้เห็นก่อนนะคะว่ายางก้อนถ้วยค่ะถ้าเป็นยางหนึ่งวันก็คือยางเปียกเนี่ยนะคะ เห็นไหมคะว่าปริมาณเนื้อ,อยางแห้งเราต้องมาดูนะคะว่าปริมาณเนื้อ,อยางเนื้อ,อยางแห้งเป็นอย่างไรเพราะว่าเวลาที่เราไปขายพ่อเขาพ่อค้าเ็าจะตีราคาให้เราเนื้อ,อยางแห้งเนี่ยแค่ห้าสิบเปอร์เซนถ้าสวยหน่อยก็ให้ถึงห้าสิบห้าเปอร์เซนตแต่ว่าไม่เกินนี้ละคะ่ะความชื้นเขาจะยืนพื้นไปเลยว่าประมาณสี่สิบห้าถึงห้าสิบเปอร์เซนตนะคะตัวนี้แต่ถ้าเรารู้ว่าปริมาณเนื้อ,อยางแห้งของเราเท่าไหร่ มันจะเป็นภูมิคุ้มกันให้เราค่ะอย่างตัวแถบสีเหลืองนะคะที่เป็นมีดกี่ยางที่ส่วนมากที่คนกรีดกันก็คือสีมีดหกมีดอะค่ะก็จะให้ให้เห็นว่าถ้าวันแรกเนี่ยเรามีเนื้อย,ยางอยู่5้ซถ้าเป็น6มีดจะเป็น5้แต่ถ้าทิ้งไว้ค้างคืนจะเพิ่มนะคะจากห้าอ็ดของสีมีดอะค่ะเพื่อเป็น60%ซแล้วก็ ถ้าค้างสองคืนคือวันที่สามนะคะเอาง่ายๆนะับเป็นวันที่หนึ่งสองสามดีกว่าค่ะถ้าวันที่สามเนี่ยจะเพิ่มจากหกสิบเป็นแปดหกสิบแปดเปอร์เซ็นต์เลยนะคะเห็นไหมคะสุดยอดไปคะ่ะแล้วก็หกมีดนะคะจะวันแรกห้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เนื้ออย่างแห้งก็จะเพิ่มขึ้นเพราะวันที่สองเป็นหกสิบแปดเปอร์เซ็นต์วันที่สามขึ้นเป็นเจ็ดสิบหกเปอร์เซ็นต์เลยค่ะเห็นไหมคะตรงนี้โอ้โหถ้าพี่น้องได้เห็น รักเอ่อปริมาณเนื้อแห้งได้เห็นข้อมูลตัวนี้นะคะจะรู้เลยว่าเราเสียเปรียบพ่อค้าจริงๆที่ครูพิสมัยเอามาให้ดูตัวนี้เพื่อจะให้เรารู้เท่าทาันนะคะไม่มีพ่อค้าคนไหนเราคะ่ะยอมขาดทุนอย่างมากเขาก็ขาดทุนกําไรแค่นั้นเองหรือว่าครั้งนี้เขาซื้อยางจากเราไปเขาขาดทุนแต่คราวหน้าเขาก็ต้องชดเชยนะคะไม่มีใครขาดทุนซ้ำซากหรอกะคะ่ะ เดี๋ยว,วมาดูนะคะว่าพอทิ้งไว้ได้หลายวันจะเป็นอย่างไรเริ่มต้นนะคะหนึ่งวันทีนี้พอมาดูห้าวันถ้าเป็นสี่มีดนะคะห้าวันนะคะห้าวันเนี่ยความชื้นไอ้ปริมาณเนยแห้งเพิ่มมาเป็นแปดสิบห้าเปอร์เซ็นใกล้ร้อยแล้วนะคะแล้วก็เจ็ดวันก็แปดสิบเจ็ดเก้าวันก็แปดสิบเจ็ดนี่แหละคะ่ะเขาจะสูงสุดประมาณแปดสิบห้าถึงแปดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์คะ่ะปริมาณเนยแห้งเราจะทิ้งไว้เป็นเดือน หรือเวันก็ไม่ต่างกันนะคะตรงนี้แล้วทีนี้ถ้ายางหกมีดนะคะหกมีดจากวันแรก59าิบก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆพอห้าวันเพิ่มมาเป็นแปดสิบหกเปอร์เซ็นตเวันเป็น88ดิดเก้าวันเป็น89เก้านะคะเห็นไหมคะก็จะเพิ่มจะอยู่ประมาณเนี่นะคะยค่ะยางไม่ว่าจะเป็นสีมีดหรือ6กมีดปริมาณเนื้อยางแห้งจะอยู่ประมาณ87-89นะคะ ขึ้นมาเยอะเลยนะคะและยิ่งถ้าเป็นแปดมีดนะคะแปดมีดที่ที่พวกเราอยากจะรู้นะคะที่แปดมีดจะเห็นว่าวันแรกนะคะเนีย่ยางแห้งหกสิบหกเปอร์เซ็นต์ยางเปียกนะคะที่เราไปขายแล้วเขาให้เราแค่ห้าสิบห้าเปอร์เซ็นเองเขาบอกว่าถ้าเราทํายางแปดมีดเขาจะให้เราเพิ่มก็คือให้ให้ห้าสิบห้าถ้ายางราคาสี่สิบสี่บาทถ้า เขาคิดปริมาณเนื้อย่างแห้ง50%เขาจะให้เราแค่22บาทต่อกิโลกร,รมัมแต่ถ้าเป็นอยาไรแบบมีดเขาอาจจะให้เรา24บาทอย่างเงี้ยค่ะเราก็ดีใจโอ้เข้าให้เยอะแต่จริงๆแล้วปริมาณเนื้ออย่างแห้งเราเยอะนะคะวันแรก66%วันที่สองเป็น72%วันที่สามเป็น79%นะคะแล้วพอดูมาดูอีกนะคะมาดูถ้าเราทิ้งไว้เจ็ดวันละคะ เวันก็จะเพิ่มมาเป็น87มาเป็น90%เนะคะเกือบ100%เลยนะคะเจ็ดวันก็พอถ้าเราจะเก็บไว้ไปขายเพราะฉะนั้นที่ครูพิสมัยเอาข้อมูลตัวนี้มาให้ดูเพราะว่าอะไรคะเราค่ะไปขายยางราคาย,ยางก็จะขึ้นอยู่กับพ่อค้าคนกลางที่เขาจะบอกเราว่าควรจะเป็นราคาเท่านั้นเท่านี้ลองรวมกลุ่มกันสิคะ เรารู้แล้วว่าเปอร์เซ็นต์นั้นอย่างแห้งถ้าเราทิ้งไว้เราอาจจะกวาจะรวมกลุ่มกันได้สามวันหกวันแล้วเป็นอย่างไรส่วนที่คนบอกว่าแล้วน้ํายางน้ําที่มันออกไปหลักโคโรูน้านะคะมันใจออกไปตอนแรกจะออกไปเยอะที่ครูพิสหมายแสดงตัวเลขวันก่อนนะคะสามชั่วโมงแรกนะคะออกไปตั้งสิบห้าออกไปตั้งสิบสองกิโลกร,รมัม พอทิ้งแข็งเคินจะออกไปสิบเจ็ดกิโลกร,รมัมถ้าในห,หลายวันเนี่ยน้ำมัน,นาคาน 2, น 3, ่อนข้างจะคงที่ล่ะค่ะวันที่สองวันที่สามค่อนข้างจะคงที่ครูพิสิหมายให้แปดสิบให้ไปยี่สิบกิโลกร,รมัมเท่ากับว่าน้ำหนักยางร้อยกิโลกร,รมัมเราจะเหลือน้ำหนักยางตรงนั้นหายางสดตรงนั้นแปดสิบกิโลเราก็มาคูณกับเนื้อย,ยางแห้งเราสิคะ คำนวณถูกไหมคะอย่างเช่นเขาประกาศราคายางว่ายางก้นถ้วย44บาทอันนั้นก็คือ100%ใช่ไหมคะแต่ทีนี้เรารู้แล้วว่าอย่างปริมาณเนื้อยางแห้งของเรานี่คะ่ะเอาเอาเอาสักวันที่วันที่สามก็ได้นะคะถ้าหกมีดนะคะวันที่สามมันเจ็ดสิบหกเปอร์เซ็นต์นะคะเราก็ เอา44ราคาที่เขาประกาศนะคะคูณกับคูณกับ79หารด้วย100เพราะ100%ให้ราคา44บาทถ้าราคาถ้าถ้าเนี่ยยาง6มีดนะคะยาง6มีดโทษทีค่ะยาง6มีด3วันจะเหลือ76%ถ้า76คูณจะได้เท่าไหร่นี่นะคะ่ะคือราคาที่แท้จริงเราต้องรู้เท่าทาันนะคะถ้าเรารู้เท่าทาันตัวนี้ เราสามารถที่จะรวมกลุ่มกันแทนที่จะเราจะรวมกลุ่มไปขายที่ร้านนะคะร้านรับซื้อเราได้เลยค่ะรวมกันในกลุ่มสากลกลุ่มชุมนุมสวนยางชาวสวนยางต่างๆนะคะรวมกันแล้วก็เหมารถ10บรอค่ะไปตรงส่วนที่จะให้ราคาเราได้ดีนะคะอันแรกก็คือตลาดกลางยาพาราค่ะถ้าใครอยู่แถวอีสานเหนือก็มีที่หนองคายที่ แต่ก่อนเขาเรียกขึ้นอยู่กับที่อำเภอปากาะคาดค่ะแต่ก่อนขึ้นอยู่กับอำเภอโพธิ์พิส,สัยแต่ก็อยู่ติดกันนะคะแค่ข้าะพานี่เป็นเป็นอำเภอโพธิ์พิส,สัยแล้วอันนี้ค่ะไปขายได้หรือถ้าทางใต้นะคะก็ไปขายที่ตลาดกลางจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะตรงนี้และให้ดีก็คือติดต่อกยทปทะจจัหว,วัดะคะ่ะว่าเราจะไปขายที่ไหนครูพิสัยเคยนะคะ ที่จังหวัดที่ไปเจอที่จังหวัดจังหวัดพังงาค่ะยังก็ถ้วยเขาได้ราคาถูกมากเขาก็ไม่พอใจทําก็ดีทําดีทําตามหลักวิชาการทุกอย่างทําไมได้ราคาราคาไม่ดีเขาก็ไปคุยกับท่านกยทจังหวัดอะค่ะที่จังหวัดพังงาอะค่ะไปคุยและทีนี้ท่านกยทจังหวัดก็มาช่วยแก้ปัญหาให้ก็คือเอางี้ค้ารับกันเรารวมกันเยอะ เช่าไอ้รถสิบล้อเลยก็ล้อสิบล้อพวกก็ได้ไปเอาไปขายที่ที่ตลาดกลางที่จังหวัดสุราษฎร์จะพาง,งานไปสุราษฎร์ก็เกือบสองรอกิโลนะคะประมาณนั้นสองร้อยสามรอกิโลนะคะสองร้อามกิโลเมตรนะคะห่างนะคะเอาไปขายแล้วปรากฏว่าอยงไงคะกวจะรวบรวมกันได้ก็กังวลอีกว่าตั้งสามวันกลัวว่า น้ำหนักมันลดหายไปน้ำหนักไม่ไมเกินลดไปไม่เกิน20่สิบกิโลละค่ะยี่สิบะค่ะหมายถือว่าถ้ามี100กิโลกร,รมัมก็จะอยู่ประมาณ20กิโลกร,รมัมหรือว่า1นึ่งตันก็จะอยู่ที่800นะคะ800กิโกร,รัมต่อตันนะคะคำนวณกันง่ายๆค่ะตัวนี้ค่ะก็สามารถที่จะเอาไปขายได้พอรวมตัวกันไปขายให้ทางกยทก็ช่วย เพื่อในแง่การติดต่อประสานงานแล้วก็ไปนะคะพี่น้องเชื่อนะคะว่าเข้าไปวัดปริมาณ DRC จากที่ที่ที่ร้านรับซื้อของสากรนะคะที่เขามาตีราคาให้อยู่ที่ห้าสเปรซนปรากฏว่าพอไปขายที่นั่น,นะคะ่ะ DRC อยู่ที่75%็เอรซนะคะพอคูณกลับมาโอ้ยได้เยอะค่ะ นี่ค่ะดีใจมากพี่น้องชาวสวนยางเขาดีใจมากค่ะเพราะได้ส่วนตากราคานะคะตันละประมาณพันกว่าบาทถึงสองพันนะคะนี่ค่ะพอได้หลายตันคิดดูสิคะว่าพอไปสิบตันถ้าไปขายสิบตันก็ต่างตั้งสองหมื่นบาทแลค่ารถเช่าก็ประมาณสี่ห้าพันก็จะกำไรตั้งหมื่นห้านะคะอันนี้แค่สิบตันนะคะแต่ถ้าเป็นถึงยี่สิบตันเยอะกว่านั้นอีก คิดดูค่ะว่าส่วนต่างราคาเท่าไหร่เราต้องเรียนแบบพ่อค้าสิคะพ่อค้าเขาซื้อไปเขาก็ไปเขาก็เขาก็รวบรวมแล้วก็ไปขายเหมือนกันค่ะเขาก็หักน้ำหักอะไรออกไปเหมือนกันอันนี้เราก็เหมือนกันลองดูแต่เราไปขายที่ตลาดกลางเลยเพราะว่าเขาเขาเป็นส่วนราชการตรงนี้ค่ะเราสามารถที่จะขายได้ให้ติดต่อนะคะให้รวมตัวกัน สักกหนึงอาจจะมีน้อยลายเพราะว่าคนไทยเราเนะ่ยเป็นกลุ่มใหญ่เราอยู่ไม่ได้ไทยอีสานนะคะครูพิสัยไปดูบางกลุ่มเนะี่ยแค่สามสิบลายเองบางกลุ่มก็ยี่สิบลายพอ,อยางมันก็ได้น้อยทีนี้เรามารวมกันสิคะนัดกันเลยว่าเราใจครั้งแรกอาจจะเสียเปรียบกันเพราะว่ากลุ่มนี้อาจจะก้อนเยอะกลุ่มนี้อาจจะกลุ่มนี้อาจจะแปดมีดกลุ่มนี้อาจจะสี่มีดอะไรเงี้ยก็จะมีเสียเปรียบกัน แล้วพอครั้งแรกพอครั้งที่สองผ่านไปเราก็มานั่นะสิคะเร,รเราก็มารวมกันเราก็มารวมกันกําหนดเลยว่าครั้งต่อไปเราจะขายหกมีดไม่เกินหกมีดนะคะเอาหกมีดก่อนแล้วจากนั้นก็สี่มีดไปเรื่อยๆคะ่ะลองดูนะคะตรงนี้คะ่ะรวมตัวกันอยู่รวมกันเราอยู่แยกกันเราตายคะ่ะถ้าเป็นสากลทางใต้เนี่ยง่ายเพราะเขาเป็นกลุ่มใหญ่ กลุ่มละสี่ห้าร้อยคนอย่างน้อยก็สองร้อยคนอย่างเงี้ยเวลาเขารวมกันมันก็เลยได้ปริมาณอย่างเยอะนะคะแต่ทางอีสานนะคะลองดูค่ะถ้ารวมกลุ่มกันได้นะคะกลุ่มใหญ่ๆเพื่อนๆอลองบอกมาสิคะว,ว่ากลุ่มไหนที่กลุ่มของเราเนะี่ยมีสมาชิกกี่คนนะคะตรงนี้ลองเขียนบอกมาที่ไหนบอกชื่อด้วยจังหวัดไหนก็ได้ที่สกลไหนก็ได้ละมีสมาชิกกี่คนกลุ่มพิเศษยหนก็จะได้เป็นข้อมูลนะคะ อันนี้อันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เราสามารถที่จะไปสามารถที่จะเอาตัวรอดได้ในสถานการณ์ที่ยาราคาตกต่ำเนะคะโดยคิดดูสิว่าส่วนต่างพ่อค้าก็เหมือนกันค่ะเวลาเขามาซื้อ,อยางกับเราเวลาเขาไปขายเขาก็ได้ส่วนต่างเหมือนกันไม่งั้นเขาไม่ทาธุรกิจนี้หรอกเพราะฉะนั้นเราไปขายเลยต่อไปพอพ่อค้าเขาไม่มียางไปส่งโรงงานเขาจะวิ่งมาหาเราเองแหะค่ะเราสามารถที่จะตกลงราคาได้ ถ้าคุณจะซื้อเราคุณจะต้องให้เราราคาเท่าน,นี้ตามข้อมูลที่ครูพิสมัยให้มาะคะ่ะอันนี้เป็นข้อมูลมาตรฐานเลยนะคะที่ของกาญยางแห่งประเทศไทยเป็นข้อมูลจากฝ่ายวิจัยอุตสาหกรรมยางพาร,ราค่ะอันนี้เป็นข้อมูลที่แบบได้พิสูจน์มาแล้วว่าเป็นจริงตามนี้ปร,ปริมาณน้ำยางแห้งตามนี้ละคะเอาไปใช้เป็นอ้างอิงได้เลยนี่แหละคะ่ะถ้าเราต่อรองได้ต่อไปพอพ่อค้าเข้ามาเราก็สามารถที่จะ ดึงราคาให้สูงได้ค่ะต้องกล้านะคะคนไทยเราเนี่ยเป็นคนกล้ากันเยอะแต่ว่าไม่ค่อยไม่ค่อยมีคนอยากจะออกหน้าปล่อยให้คนนั้นทําไปแต่คนที่ทําไปแต่ไม่กล้าออกหน้าค่ะตรงนี้เพื่อนๆว่าจริงไหมคะใครว่าจริงช่วยพิมพ์จริงให้ครูพิสใหายด้วยนะคะ ค่ะสวัสดีค่ะคุณภูมิขอบคุณนะคะที่เข้ามาช่วยแชร์้ครูพิสมัยด้วยทีนี้เรามาดูนะคะยางที่ครูพิสมัยบอกว่าถ้ายางสดใหม่ๆยางเปียกใหม่เนี่ยขายหน้าสวนเนี่ยร้อยกิโลกรัมก็จะได้ราคาถ้าเป็นยาง6กมีดนะคะอันนี้คิดยางหกมีดห้บห้าสิบซแต่ว่าพ่อค้าก็จะให้เรายางเราแค่50%าเอง ก็คือจาก44บาทเขาก็ให้แค่22บาทนะคะตรงนี้เราก็จะได้แค่2,200บาทถ้าค้างคืนถ้ายาง6มีตรค้างคืน DRC จะขึ้นเป็น68ค่ะในขณะที่น้ำหายไป17กิโลก็เหลือ83กิโลนะคะยางเราเหลือ83กิโลเราก็เอา83มาคูณสิคะเท่าไหร่แล้วก็ นี่ค่ะก็จะได้คูพิสษหมายคูณมาให้ละก็คือยี่สิบสองก็เป็นยี่สิบห้าบาทก็จะอยู่ประมาณแปดสิบสามกิโลนะคะก็จะอยู่สองพันเจ็ดสิบห้าบาทนี่ค่ะบางทีก็ขาดทุนถ้าราคาต่างกันไม่มากถ้า,าราคาต่างกันมากเราถึงจะได้รายได้ดีถ้าต่างกันไม่มากเนี่ยเราก็ได้น้อยนี่ค่ะเป็นส่วนหนึ่งที่ว่า ทำอย่างไรเราจะรวมกลุ่มกันไปขายได้ถ้าเราไปขายถ้าเรามีเปอร์เซ็นต์เนื้อ,อยางแห้งตัวนี้นะคะไปขายโรงงานยางนะคะเราจะได้ถึง30บาทต่อกิโลกร,รัมนะคะไปขายที่ตลาดกลางเลยค่ะแล้วก็ถ้าคิดแล้วก็จะอยู่ประมาณ2,640บาทต่อร้อยกิโลกร,รัมนะคะเราก็จะได้ส่วนต่างนะคะ5้าบาท ต่อร้อกิโลกร,รมัมถ้า1ตันก็คือเอา10คูณใช่ไหมคะก็เป็น5,600บาทนะคะและถ้าเรามีหลายๆตันละะ่ะถ้าขายไปสิบตันเมื่อกี้ตันหนึ่ง5,000บาทถ้าเป็น10ตันก็เป็น50,000บาทถ้า20ตันล่ะคะก็คูณขึ้นไปอีกคะ่ะนี่เละคะ่ะเรามาตัดเรามาหัก ค่าจัดการหักค่าข้ารถเช่าไปเราก็ยังได้กําไรนะคะเราต้องหัดเป็นพ่อค้าค่ะเราจะขายยาอย่างเดียวเราต้องเป็นพ่อค้าเราต่อรองได้อย่างนี้นะคะ่ะบางคนบอกว่าอุ้ยครูมสมัยทาได้ยังไยงยาเรามีนิดเดียวนิดเดียวแต่เราสามารถที่จะไปคุยกันได้คุยกันในกลุ่มได้กลุ่มเราจะต้องเข้มแข็งถ้ากลุ่มเรามีน้อย เราก็ต้องไปหาพันธมิตรกลุ่มใกล้เคียงเพื่อเพื่อเก็ตะคาะตรงนี้ครูพิษผ่ัอยจะให้ทุกคนได้ขายยางได้ราคาดีจริงๆอยากจะนั่นเลยค่ะว่าต่อไปเวลาเราจะขายเลให้พวอเขาวิ่งมาเลยขายผมเธอผมให้โรยจากโรย2ีบาทผมให้โรยยีบาทผมให้โรยยี่สิบหกบาทเนี้ยเราสามารถที่จะต่อรองได้ได้นะคะตรงนี้นะคะแต่ว่าครั้งแรกเนี่ยเราอาจจะดูแบบ ดูเหมือนกับว่าสับสนหน่อยแต่เราต้องยืนระยะให้ได้ค่ะเหมือนห้างนะคะเห็นไหมคะห้างสรรพสินค้าที่เขามาเปิดใกล้บ้านเรานะ,คะ่ค่ะตอนแรกเขาจะลดราคาเขาจะยอมขาดทุนกำไรแต่พอเขาพอคนเริ่มติดคนเริ่มรู้คนก็จะเข้ามาเยอะแล้วเขาก็จะขายได้ก็าสามารถทีจ่จะขึ้นราคาไปขายได้นะคะนานๆเขาอาจจะมีแบบว่าเป็นโปรโมชั่นขายลดราคาบ้านอันนี้ก็เหมือนกันค่ะ เราต้องเรียนรู้จากคนที่เขาเป็นเศรษฐีนะคะเขาทำจย่างไรเราถึงจะอยู่รอดค่ะในสภาวะนี้อย่าไปทําว่าผีถึงป่าช้าละยังไงก็ต้องเผาอันนี้ไม่ได้ค่ะเราจะต้องมีความเข้มแข็งตรงนี้เป็นชาวสวนยางที่สมาร์ทคะสําหรับคนที่ถามมาว่าถ้าเอาอย่างก้อนถ้วยไปเข้าโรงงานเคปจะคุ้มไหมนี่ค่ะถ้าไปเข้าโรงงานเคป ถ้าไปเหีบเอาถ้าเป็นยางเปียกนะคะไปน้ําก็จะหายไปประมาณ25กิโลกร,รัมนะคะ25-27กิโลกร,รมัมแต่ครูพิสัมัยให้ตัวเลขที่จําง,ง่ายๆก็คือ25กิโลกร,รมัมจอควตทักทายนะคะสวัสดีค่ะครูแชมป์ขอบคุณนะคะที่เข้ามาช่วยแชร์ให้ครูพิสัมัยด้วยค่ะวันนี้กําลังพูดเรื่องการเรื่องตลาดะคะ่ะราคายางที่มันลงทุกวันทุกวันทําอย่างไรนะคะทีนี้เราสังเกตนะคะว่า ถ้าเป็นชาวสวนยางรายใหญ่นะคะเขาสามารถต่อรองราคาได้นะคะถ้าเขามียางเยอะๆตันสองตันเนี่ยเขาบอกขอเพิ่มอีกสักห้าสิบตังต่อกิโลกร,รมัมหรือหนึ่งบาทต่อกิโลกร,รมัมเขาได้ค่ะแล้วทําไมคะถ้าเรารวมกลุ่มกันไปที่ร้านรับซื้อ,อยางนะคะทําไมเราไม่รวมกันแล้วก็ต่อรองไปเลยว่าถ้าอยากได้ราคาเท่าน,นี้ขอราคาเพิ่มนะเราก็จะได้นะคะตรงนี้นะคะทีนี้ เวลาเอาอยางเคฟไปขายนะคะมาขคดว่าจะได้ราคาที่ยุติธรรมเอาอยางเคปไปขายนะคะนี่แหละคะล่ะเขาก็จะวิธีการคือเขาเอาอยางก้น,กนถ้วยค่ะไปรีดออกรีดเอาน้ําออกนะคะแล้วก็จากนั้นเขาก็จะมามาชั่งเรือเรือเนี่ยเลือเล้อยเอเนื้อยางเท่าไหร่แล้วเขาก็จะคํานวณว่าเปอร์เซ็นต์ความชื้นเรามีเท่าไหร่นะคะหลังการคํานวณเปอร์เซ็นต์ความชื้นก็ ตารางแรกๆที่ครูพิสิทให้ไปนะคะนั่นะคะ่ะเขาจะคำนวณตรงนั้นนี่ค่ะพลน้ําหนักนะคะถ้าเราอยากรู้คร่าวๆว่าอย่างก้อนเรามีร้อยกิโลกร,รมัมเราไปเคฟเนี่ยมันหายไปยี่สิบห้ากิโลกร,รมัมเท่ากับว่าน้ําหนักเหลืออยู่เจ็ดสิบห้านะคะแล้วจากนั้นเขาก็จะไปตีเป็นเปอร์เซ็นต์เนยยางแห้งเท่าไหร่เปอร์เซ็นต์เนยยางแห้งก็ตามจริงเลยเป็นการซื้อขายที่ยุติธรรมมากนะคะแล่นจากเนยยางแห้งเท่าไหร่ แล้วก็ราคาที่เขาจะให้นะคะเขาก็จะคิดลดหลังจากราคาอย่างก้อนที่เขาประกาศอย่างเช่น44บาทเท่ากับร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วพอ,อยางเคปของเราพอเคปมาแล้วมันเหลือในะอยางกี่เปอร์เซ็นต์เขาก็จะให้ราคาเราอันนี้เป็นการซื้อขายที่สบายใจนะคะอันนี้ก็เป็นอีกทางหนึ่งที่เราสามารถที่จะไปขายได้คะ่ะเพื่อนๆสุดยอดไปมคะตัวนี้ครูพิสมัย่นำความรู้ที่สุดยอดมาให้เลยนะคะ ยากจะสอนเยอะๆค่ะอยากจะให้พี่น้องเราเข้มแข็งแต่ว่ามันเนื้อหามันเยอะค่ะเล่ากันกี่วันก็ไม่จบค่ะสราบสรบสับคือยังไม่จบนะคะแต่ว่าถ้าใครต้องการที่จะมีความรู้ลึกๆนะคะสามารถไปเรียนกับครูพิสมหมได้ค่ะครูพิสมหมมีคอร์สเทคนิคขั้นเทพในการทําอย่างก้นถ้วยให้ได้ราคาเพิ่มนี่ค่ะตัวนี้ครูพิสมหมก็จะรวมหมดเลยนะคะทั้งในเนื้อหาเนี่ยประกอบด้วย mindset อะค่ะการกรอบความคิดของเราต้องเปลี่ยนความคิดของเราก่อนค่ะการที่จะเป็นเศรษฐีเราจะต้องมองอย่างไรเราจะต้องคิดอย่างไรเราถึงจะรวยได้แต่ถ้าเราทําแบบเดิมๆเราก็จะได้แบบเดิมๆค่ะก็คือจนอย่างนั้นแหะค่ะแต่ถ้าเราเปลี่ยนวิธีคิดนะคะเปลี่ยนนิดหน่อยคลิกนิดหน่อยเหมือนในถ้วยที่มันคว่ำอยู่นะคะถ้าเราแค่งแง้มหน่อยหรือว่างายขึ้นหน่อยเราก็จะได้แล้วนะคะเนี่ย mindset ในการทําสัญญา ว่าเราสามารถที่จะสร้างเงินร้านจากส่วนย่างได้อยากรู้ใช่ไหมคะอยากรู้มาโรงเรียนเลยนะคะด้านที่2ครูพิสมัยก็จะสอนเกี่ยวกับการทาอย่างก้อนถ้วยที่ถูกวิธีตั้งแต่การเลือกซื้อกดกรดมาใช้นะคะการกดฟอ์มอีิกมาใช้การเจีจางกดฟอ์มอีิกอย่างไรแล้วก็การาผสมกับเอากดผสมกับอย่างก้อนถ้วยผสมอย่างไรการคนการคนก็สําคัญค่ะอันนี้ทุกเทคนิคสาคัญหมดนะคะ รวมทั้งความสะอาดของถ้วยด้วยเราจะทำอย่างไรได้ยางที่สะอาดนะคะแล้วก็ยางจับตัวได้หมดลดความสูญเสียได้ค่ะได้ยางสวยเนี่ยเราก็สามารถที่จะต่อรองขอราคาเพิ่มขึ้นได้นะคะรายที่สามการเลือกซื้อกดเป็นปัญหาแลหลายคนและหลายคนบอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่ากดอะไรไปซื้อเขาบอกว่าเอากดนี้ไปก็เอามา นี่ฮอสัตว์ทั้งหลายแหล่ตราสัตว์ทั้งหลายแหล่เอามาใช้ไงเอามาใช้ตามเขาตัวที่เราไม่รู้มาก่อนว่าพื้นฐานเป็นอย่างไรครูพิสมัยก็จะมีวิธีการสอนนะคะการตรวจเช็คเลยว่าไอ้กฎที่เราซื้อมาเนี่ยใช้กฎฟอร์มีกรหรือเปล่าเป็นวิธีการที่ง่ายแล้วก็ทรงพลังนะคะมีประสิทธิภาพมากเลยนะคะตัวนี้ต่อไปเราจะไม่ซื้อกฎลอมมาแลกครูพิสมัยก็จะหเห็นว่าการใช้กฎอะค่ะที่ว่ากฎฟอร์มีกกฎซัลฟูริกต่างๆเนี่ย ราคามาต่างกันมากขนาดไหนนะคะตัวนี้ถ้าเรามีภูมพุูกกันตัวนี้เราจะช่วยได้ค่ะที่ครูพิสมัมัเล่าให้ฟังว่าที่สะกรที่จังหวัดพะงาคะ mm. เขานั่นเลยนะคะ mm. เขาสั่งซื้อกดฟอร์มิกมาเป็นทั้งใหญ่ๆเลยค่ะ200ลิตรแล้วเขาก็ปผสมน้ําตามที่แนะนําเสร็จแล้วเขาก็แจกจ่ายให้สมาชิกไปใครจะซื้อเท่าไหร่คือเขาจะขายอย่างตอนแรกๆเลย เขาก็ใจให้ไปก่อนเพื่อจะเชิญชวนให้ใช้ไปใช้พอดีแล้วจากนั้นก็อาจจะมีมีบ้างที่เก็บเงินหรือไม่งั้นก็เอาหักค่าดําเนินการคนละไม่กี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็มาเป็นมาซื้อมาซื้ออย่างน,น้ำกดตัวนี้นะคะมาสนับสนุนให้พี่น้องชาวสวนยางนะคะเพราะว่าถ้าทำยางได้ดีนะคะพอไปขายเราก็สามารถต่อรองราคาได้นะคะ พอเรารู้แล้วว่าไปขายตลาดกลางครั้งหนึ่งอาจจะไกลหน่อยนะคะแต่เราได้รู้แล้วว่ามาตรฐานเราอยู่ระดับไหนเนื้ออย่างแห้งเท่าไหร่และควรจะขายได้ราคาเท่าไหร่จากนั้นเราสามารถไปขายที่โรงงานที่อยู่ใกล้ๆบ้านเราได้แต่เราเรามีมาตรฐานจากการยางค่ะจากตลาดกลางนั่นนะคะเราสามารถที่จะมาโชว์ได้นะคะที่โรงงานใกล้ๆบ้านเราได้เห็นไหมคะเรายอมเสียครั้งเดียวนะคะครั้งสองครั้งก็ได้ค่ะ เพราะว่าครั้งเดียวก็อาจจะบอกว่าฟกหรือปลาเราลองดูค่ะสักสองสาครั้งจากนั้นเราก็มาโชว์เอาใบขายนะคะให้โรงงานดูนะคะและเขาก็จะเราสามารถที่จะขายยางได้ราคาดีค่ะแล้วก็ที่เรือไม่ได้คือเจ้าหน้าที่ของการยางนะคะก็จะโทรนะคะไปติดต่อเขาและให้เขาช่วยนะคะเพราะเขาจะมีวิธีการที่จะช่วยเรานะคะตรงนี้ เพราะว่าเขาเป็นหน่วยเป็นเจ้าหน้าที่ที่ทําโดยตรงคนที่ถามว่ากยทมีไว้ทําไมคุณจะรู้เลยค่ะถ้าคุณได้ใช้บริการนะคะคุณไปบอกเขาเสียว่าคุณต้องการอะไรไม่ใช่คุณให้เขาสาธยายหน้าที่ของเขาเยอะแยะไปหมดคุณรู้ไหมคะว่ากยทเขาทํางานตั้งแต่สักกเบือยันเรือรบเพื่อจะช่วยพี่น้องาดสัญญาณค่ะเพราะฉะนั้นอย่าด้อยค่ากันนะคะอย่างได้อะไรไปปรึกษาเขาไปคุยกับเขาเขาจะหาวิธีการช่วยพี่น้องาวสัญญาณเองนะคะ แล้วก็หลังจากนั้นคุณพิเัยจะสอนวิธีการที่แบบว่าทําอย่างก้นถ้วยเราสามารถลดกดได้ในระหว่างที่เราหยดกดนะคะมีวิธีการนะคะแล้วก็ทํำยังไงไม่ให้น้ําเซรั่มเป็นอันตรายกับต้นยางเรานะคะไ,ม,ม,ไ,ม,ม,ไม,ม่ไม่มีกลิ่นเหน้นต่อไปยางที่เราทํามาต้องเป็นยางหอมไม่มีกลิ่นเหม้นไม่ต้องใช้กากน้าตาลเลยะคะ่ะแล้วก็ สุดท้ายก็คือเรื่องกรารตลาดค่ะทำอยางได้แล้วจะต้องขายได้ค่ะต้องรู้จักการต่อรองรู้เท่าทันเพื่อเราจะไปคุยได้ไม่ใช่เขาบอกมายังไงก็นั่นนะอย่างมากเขาก็ปลอบใจเดี๋ยวทําดีๆครั้งถ้าจะให้ราคาเพิ่มแล้วเราก็ดีใจจริงๆแล้วเราสามารถได้ราคาสูงกว่านั้นได้ค่ะถ้าเรามีข้อมูลตรงนี้นะคะเพื่อนๆเ,เก็ตไหมคะตรงนี้เห็นไหมคะคอร์สนี่สุดยอดมากเลยนะคะ นำเพื่อนๆไปจับเงินร้านได้ค่ะคอสนี้นะคะราคา2 9 0 0บาทค่ะเพื่อนๆบอกอ๊ยทำไมแพงจังเลยจริงๆแล้วไม่แพงหรอกค่ะเพื่อนๆน่ะเสียโอกาสไปตั้งเยอะค่ะขายยางแต่ละครั้งเนี่ยรู้ไหมว่าตัวเองเ,ออเสียขาดทุนไปเท่าไหร่ขาดทุนกำไรที่จะได้ไปเยอะเท่าไหร่เขาให้เท่าไหร่ก็ได้แต่จริงๆแล้วเราขายโดยเสียสูญเสียไปเท่าไหร่ นี่และค่ะตรงนี้จะตอบโจทย์ถ้าเ,เพื่อนๆได้เรียนแล้วจะได้รู้เลยว่าความรู้ไม่แพงหรอกค่ะแต่ความไม่รู้แต่หากที่แพงแล้ต่อไปถ้าเรารู้เท่าทันต่อไปเราก็ไปสามารถที่จะขายคิดตัค่ะเวลาในการขายยางเราเป็น10-20ปีเรายังมีเวลาที่เราขายเราขายยางไม่กี่เดือนเราก็ได้เราก็คุ้มทุนแล้วค่ะที่จะมาเรียนคอร์สนี้นะคะคอร์สนี้ค่ะ เหมาะสําหรับคนที่อยากจะพัฒนาตัวเองอยากจะเปลี่ยนตัวเองอยากจะได้จับเงินล้านและคอร์สนี้ก็ไม่เหมาะสมกับคนที่ไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงอะไรเลยอยู่แบบสังกตายไม่เอาละฉันจะอยู่แค่นี้ละฉันจได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นของเรามีน้อยเราเป็นคนตัวน้อยด้อยวาสนาเงถ้าคิดอย่างนั้นนะคะไม่เหมาะสมค่ะไมต้องมาเรียนแต่ถ้าบอกว่า ตัดสินใจแล้อยากจะเรียนเป็นไงเป็นกันกาเงินไม่คูพ่พิสมัยเลยสามพันบาทมีทอนสองพันเก้าร้อยบาทนะคะ่ะตัวนี้นะคะใครสนใจนะคะสามารถพิมพ์จองใต้คอมเมนต์นี้ได้ค่ะใต้ไลน์นี้ค่ะพิมพ์จองจองเลยแต่ครูพิสมัยจะให้แอดเ็นติดต่อค่ะแล้วก็ให้เวลาจองจนถึงเที่ยงคืนนะคะอันนี้เป็นเขาบอกก่อนค่ะอันนี้เป็นราคาเออร์รี่เบิร์ดนะคะสองพันเก้าร้อยบาทถ้าราคาเต็ม 9,900บาทค่ะถ้าและราคาจะขยับตัวขึ้นเรื่อยๆค่ะใกล้วันเปิดคอร์สราคาก็สูงขึ้นนะคะอันนี้เพราะฉะนั้นตัดสินใจลยค่ะถ้าเราตัดสินใจเร็วเท่าไหร่เราก็รวยไวเท่านั้นนะคะคิดถึงสนใาย่นทใหม่คิดถึงครูสมัยสัญญาอิสปเปิดค่ะ